ไปดูลุงแกร่งบ้างแกว่งงูมันจะจู่โจมบุกเข้าบ้านลุงอะลงมาละมือล้วนๆมือเปล่าๆเลยฮะสามารถจับไอ้เจ้างูเหลือมกำลังจะบุกบ้านลุงได้ครับลุงเป็นหมองูจับงูมาก่อนไหมไม่เคยลุงมีความมั่นใจในการจับแล้วทำไมลุงแกร่งกล้าสามารถขนาดนี้ก็เนี่ยบ้านลุงลูกสาวลุงเป็นคนถ่ายคลิปกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านปรากฏเห็นหางไวๆพ่อบอกเดี๋ยวพ่อจัดเองพ่อคือฮีโร่พ่อคือฮีโร่ของลูกจริงๆฮะแล้วมันมาจากไหนมันมาจากบ้านเพื่อนบ้านไม่รู้จากบ้านใครแหละน่าจะมาจากข้างๆบ้านเห็นมันจะโรกๆหน่อยลุงจัดการเรียบร้อยเลยเวียงไปโอ้โหเอามันเข้าอีกแล้วค่ะลุงมันจับเข้าป่าเดิมของมันแต่ก็บ้านป่ากับบ้านของลุงก็อยู่ติดกันอยู่ดีนะฮะงานนี้สถานเลยนะคนดูเนี่ยเกือบ2ล้านแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้าน6อ่ะคนดูล้าน6ก็เกือบจะ2ล้านนะครับลุงคนนี้ไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามใดๆนะไม่ได้มีการประกาศไว้แต่มีคนขอทะเบียนรถลูกสาวก็จัดให้อยู่ในคอมเมนต์นะครับทะเบียนรถเลขที่7233ส่วนเลขที่บ้าน 49/3 ขอบคุณลูกสาวของคุณลุงสุดแกร่งนะครับเหตุการณ์หนึ่งเชิญชมด้วยตาแล้วก็รีบดูหน่อยนะก่อนที่จะตายฮะชมด้วยตาท่านตายแล้วจะกลับบ้านยังไงงูเห็นไหมงูขึ้นรถรีบดูหน่อยก่อนที่จะตายเราตายเหรอมันตายเพราะมันโดนประตูรถหนีบอยู่แล้วไงล่ะนี่ลูกงูเหลือมแล้วพอไปดูใกล้มันยังมองหน้าใส่เราอีกต่างหากแลบลิ้นด้วยแบบแบบใส่หัวไปมาเร็วหน่อยไว้แต่มันโดนหนีบอย่างเงี้ยโดนหนีบอยู่ไม่ตายอ่ะงานนี้สาวที่เป็นเจ้าของรถซึ่งเขาเป็นพนักงานไปรษณีย์ที่บึงสามพันนะครับอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ครับงานนี้พนักงานไปรษณีย์สาวต้องตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเลยสุดท้ายพอเปิดประตูได้ก็เอาเจ้างูตัวนี้ออกไปยังเป็นงูน้อยอยู่เลยยังเป็นลูกงูอยู่เลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาจับปล่อยจับใส่ถุงก่อนแล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไม่ทราบว่ามาได้ยังไงแต่ที่ทราบก็คือประตูรถไม่ได้ปิดไว้เพราะถือว่าเป็นที่ทำงานของตัวเองไงพอเป็นที่ทำงานตัวเองเปิดประตูรถไว้แต่กุญแจก็อยู่ตัวเจ้าของนะงานนี้ก็เลยถือว่าเคราะห์ดีที่ไอ้เจ้างูตัวนี้มันไม่เข้าห้องเครื่องแล้วมันไม่เข้าไปด้านในของตัวรถนะฮะปกติถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจไว้เข้าใจแต่รถยนต์ก็เปิดประตูเหรอคะก็เปิดประตูยุงมันจะเข้านะคือเหมือนบ้านตัวเองอะเข้าไปเอาของแป๊บเดียวอ๋อเอ้าลืมบอใบไม้611เพชรบูรณ์แถมเลขไว้หน่อยนึงครับเลขเบิ้ลเหรอเลขเบิ้ลเหรอเออเก็บเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชม